วัสดีครับผู้คนเนาะวันนี้แอดมินก็อีมาบอกว่าแอดมินบ่แม่นคนซ้อปอปอลาวครับวันนี้ยืนยันเลยครับเพราะว่ามีก็มีไลน์คอมเมนต์ก็อีพยายามให้แอดมินเป็นคนของซ้อปอปอลาวให้ได้เนาะภาษาของแอดมินก็คือเป็นภาษาฮ้องฮินนะครับอันนี้ก็มาว้าวกันอีกเติมรอบนึงครับวันนี้แอดมินเป็นวีล็อกครับเมื่อเนี้ยบ่มีคอนเทนต์ยังแต่ว่าอีมาเบิ่งว่าเมื่อนี้แอดมินมาเฮ็ดยังในตู่จังหวัดอุตรดิตถ์เนาะมื้อนี้แอดมินมาอยู่ที่สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ในสมัยก่อนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์แล้วครับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นี่ก็เดิมทีก็เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2479แล้วครับมาฮอดมื้อนี้ก็อายุก็ประมาณ83ปีแล้วครับอันนี้ก็มีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆครับแตกต่างจากสมัยก่อนหลายเนาะนี่เขาก็มาเบิ่งบรรยากาศภายในครับมื้อนี้แอดมินนี่ไปส่งนักศึกษา นักศึกษาที่อยู่ห้อภายในของมหาวิทยาลัยนะครับลองเบิ่งเนาะว่าห่างเข้าไปห้อพักนักศึกษานี่เป็นแบบใดครับหลายคนก็บ่ได้มีโอกาสเข้าไปเนาะก็มีน้อยๆคนที่มีโอกาสที่เข้าไปฮอดร่างมหาวิทยาลัยได้ครับอันนี้ก็เป็นตึกอาคารเรียนอาคารเรียนนี่ครับแอดมินก็ติดคำว่าอาคารเรียนเนาะแต่ว่าโดยทราบของห่างบ้านของแอดมินก็ว่าอาคารเรียนนั่นแหละครับอันนี้ฮะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างลมลื่นแล้วมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางครับสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เนาะแต่ก่อนก็อีเป็นวิทยาลัยครูแล้วครับแต่ว่าภายล่างมาเพิ่นก็ได้เปิดคณะขึ้นลายเนาะในคณะไหนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นี่ก็มีคณะครุศาสตร์ครับซึ่งเป็นคณะที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแล้วครับในภาคเนี่ยนี่ก็อาจจะเป็นมีคุณภาพค่อนข้างสูงนะครับครุศาสตร์ก็คือเรียนไปเป็นครูแบบนี้ครับแล้วก็มีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนาะคณะวิทยาการจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เนาะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแล้วก็คณะเกษตรศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์นะครับคณะสาธารณสุขศาสตร์นี่ก็เป็นคณะที่เปิดซ่อนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะนี่ฮะที่เห็นอยู่ห่างซ้ายมือนี่คือห้อพักนักศึกษาจะเป็นห้อพักสายครับอันนี้ครับเป็นค่อนข้างใหญ่โตคือกันครับอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาที่มาเรียนเนาะว่าก็มีห้อพักให้เด็กก็บ่สามารถที่รองรับนักศึกษาได้ทุกคนนะครับบางคนก็ต้องไปอยู่ห้อพักนักศึกษาที่อยู่ข้างนอกมหาวิทยาลัยเนาะที่เราเห็นตึกเขียวๆนี่เป็นห้อพักคือกันครับแต่ว่าเป็นห้อพักของห้อพักยิ่งครับในมหาลัยนี่ก็แยกออกเป็นห้อพักสายแล้วก็ห้อพักยิ่งเนาะห้อพักยิ่งก็อีมีค่อนข้างที่อีหลายกว่าเพราะว่ารองรับนักศึกษาเนาะที่เป็นแม่หญิงที่เข้าเอิ้นว่ามีจำนวนที่หลายกว่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในด้านล่างแล้วครับแอดมินถามมาเบิ่งแล้วด้านล่างของมหาวิทยาลัยว่าก็เป็นอันนี้เหี่ยวเห็นกันอยู่แค่เป็นตึกคณะศิลปศาสตร์ครับก็มีรูปปั้นมีรูปวาดอยู่เต็มนะครับเป็นช็อปครับเป็นตึกปฏิบัติการของเพิ่นเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ลมลื่นแล้วก็กว้างขวางดีครับอันนี้ก็เป็นแอดมินก็มาว้าวในฮานาของคนเคยเรียนเนาะแล้วก็ในฐานะของคนในจังหวัดอุตรดิตถ์หอมครับก็หามาเบิ่งสถานศึกษาเนาะแล้วก็ในจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยครับมันเพิ่นว่ามันเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคเนี่ยต่อล่างแล้วครับอันนี้คือแอดมินเว้าเนาะเพราะว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ก็อีมีคนจากจังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังหวัดลำปางเนาะหรือว่าจังหวัดเชียงรายบัดนี้ก็มาเรียนกันหลายครับเพราะว่ามันนี่เป็นศูนย์กลางการศึกษาว่าบ่ว่าที่เป็นโรงเรียนยิ่งล้วนเนาะโรงเรียนมัธยมโรงเรียนสายล้วนหรือว่า
วิทยาลัยสารพัดสร้างวิทยาลัยเทคโนโลยีแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์แล้วก็ยังมีมหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อีกเนาะแล้วก็เป็นเขาเอ่ยว่าอีไปเรียนพยาบาลอย่างเงี้ยเป็นมหาลัยราชแอดมินจำชื่อไม่ค่อยได้มหาวิทยาลัยราชสนนีแล้วมั้งเป็นอยู่ในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ครับก็เป็นส่วนรวมของการศึกษาเนาะอันนี้ครับเป็นก็ช่วงนี้ก็ยังเด็กน้อยนักศึกษาก็ยังมาเฮียนกันอยู่เนาะก็ยังไม่ได้ปิดเทอมเฮียครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร่มรื่นนะครับเพราะว่ามีแอดมินก็มาฮุระเนาะส่งนักศึกษาเสร็จก็เลยคือโอกาสเก็บบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมาให้เบิ่งแล้วครับก็มาเว้าให้ฟังหอมเนาะว่าบางคนก็ยังเข้าเอื่นว่ายังไม่เคยมาเฮียวหรือว่านึกภาพจังหวัดอุตรดิตถ์บ่ออกครับจังหวัดอุตรดิตถ์ก็เป็นจังหวัดนึงแล้วครับที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยเนาะก็ยังว่าเนี่ยก็มีหลายภาษาของหินที่ใส่ในเขาอันนี้แต่ก็ยังมีการถึงแม้ว่าไอ้เป็นจังหวัดน้อยๆหรือมีความสงบเนาะก็ยังต่อให้น้อยปานใดก็ยังมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเองได้แต่ก่อนได้ก็บ่ได้มีตึกหลายขนาดนี้นะให้เคยเห็นราชภัฏก็อีฮู้ว่ามีตึกใหม่พูดขึ้นมาเรื่อยๆนะจำนวนนักศึกษาก็เพิ่มขึ้นแล้วครับอันนี้ก็เป็นถนนที่ออกมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์แหละครับ เห็นแอดมินว่าแบบนี้เนาะอันนี้แอดมินก็มาว่ากันอีตึมเพียงนึงว่าหลายๆคนก็บ่เคยได้ยินนะก็อีคิดว่าเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าสปป.ลาวเนี่ยแล้วก็พยายามอีเย็ดเย็ดให้แอดมินเป็นคนต่างประเทศให้ได้แล้วแอดมินก็ยืนยันว่าแอดมินก็เป็นแค่ว่าภาษาของฮินนะแอดมินเป็นคนไทยนะนี่เขาก็มาเว้ากันยังวิววิวาทในจังหวัดอุตรดิตถ์ดีกว่าเนาะนี่เขาก็ต้องทำความเข้าใจเนาะทำความเข้าใจกันว่าอย่าผิดกันเลยเนาะบางคนก็หุ่นนะยี่ให้เจ้าหน้าที่ใหญ่ตามล่าแอดมินหุ่นนะบางคนก็คิดไปไกลเนาะมันก็พึ่งคณะนั้นหรอครับเอ็นมินได้ก็เอ็นมินก็ได้สร้างความเสียหายยังให้กับประเทศชาติเนาะอันนี้เขาว้ากันโดยตรงเนาะนี่ก็หามาว้าซาเปให้ละเนี่ยนะครับนี่ก็จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็มีไร่ลายยางไร่ลายยางที่ยังคงเอกลักษณ์ของผืนบ้านไว้เนาะเพราะว่าเป็นหัวเมืองพิชัยในสมัยโบราณเนาะแต่บางอย่างก็มีความเป็นศิลปะสมัยใหม่เข้ามาแบบนี้นะครับเป็นตึกสมัยใหม่แล้วก็เจริญพัฒนาไปตามเขาเอ่ยว่าตามกาลเวลานะครับแต่ก่อนแถวนี้ก็เป็นป่าเปิดละครับในสมัยแอนมินเป็นเล็กน้อยเดี๋ยวนี้ก็เป็นตึกเปิดละครับก็มีร้านค้าร้านค้าแต่ก่อนจำนวนประชากรในจังหวัดอุตรดิตถ์ก็มีอยู่ประมาณ 500,000 กว่าคนเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้แอนมินก็บ่มีข้อมูลว่าเพิ่มขึ้นไล่ขนาดใดเนาะเจริญพัฒนาไปตามการเวลาของมันแล้วครับยี่เห็นอยู่ห่างคว้าเหมือนนี้ก็เป็นวิทยาลัยอาชีวะอุตรดิตถ์ครับอันนี้ก็มีไล่สถาบันการศึกษาเนาะจังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะมีความลักไล่ห่างภาษาลักไล่ห่างเสียซาดคือกันเพราะว่าจะเป็นล้านนาเพราะว่าจะเป็นไทยสุโขทัยพิษณุโลกหรือว่าคนภาคใต้ก็มาเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ไล่กันครับเขาฮีแอนมินรู้เนาะอันนี้ก็เป็นตัวเมืองครับเขาบ่มีตึกสูงใหญ่ไร่ปันใดเนาะเพราะว่าก็ยังอยู่ในเขตของที่ดินราชพัสดุอยู่เนาะท่านี้ก็เป็นที่ดินการรถไฟสลายครับเป็นตึกที่เศร้าในระยะยาวแบบนี้นะครับจะมีการค้าการค้าแบบจังหวัดในต่างจังหวัดของประเทศไทยทั่วไปแล้วครับแต่ก็ยังมีความเป็นอัตลักษณ์ของอุตรดิตถ์อยู่ก็คือภาษาฮีว่าวกันสลายก็อีบ่บ่แม่นภาษาไห่กลางนะครับต่อให้เป็นภาษาไห่ได้ก็อีเป็นภาษาไห่โบราณหรือว่าไห่แบบถ้าให้นึกบ่ออกเนาะก็อีเป็นภาษาไห่แบบพิษณุโลกนะครับคนพิษณุโลกอีรู้ดีว่าคนไทยฮีว่าวนะก็อีบ่คือภาษาไห่กลางเนาะแต่ว่าการเว้ากลางภาษาไห่กลางได้นี่ก็เว้าได้อยู่กดนะครับแต่ว่าสลายก็เพิ่นก็อีติดภาษาของของหินน่ะก็ออกสำเนียงเพี้ยนไปน้อยนิดนึงน่ะอันนี้ก็เฮาก็ต้องเข้าใจอันนี้หามาเบิ่งครับเบิ่งไว้เป็นเขาเอิ้นว่ามาเฮียวนํากันนะครับบ่ได้อันนั้นหลายบ่ได้คิดหลายนะ
อันนี้หลังจากที่แอดมินก็อีวนเวียนอยู่กับสถานศึกษาวันนี้แล้วครับเพราะว่าด้วยงานของแอดมินเนาะรอบนี้ก็ไปสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์หรือว่ามหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์แล้วเนาะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์แล้วอันนี้ก็เริ่มอีออกมาห่างศาลเมืองแล้วครับลักษณะบ้านเรือนหรือว่าตึกรามอาคารในจังหวัดอุตรดิตถ์ก็อีบ่ได้สูงเท่าใดครับแต่ก็มีห้างสรรพสินค้าห้างมีหยังก็ปกติแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อยู่นอกศาลเมืองครับเพราะว่าในตัวเมืองนี้ก็มันก็เต็มแล้วเนาะอันนี้แอดมินมาอยู่วิทยาลัยแห่งนี้ก็เลยดีครับก็มาฮุละไอตึมมงนึงเนาะก็ต่างมาว้าวกันหอมแล้วก็ให้เบิ่งบรรยากาศท่อมนะครับอย่าไปคิดร้ายด้วยบางคนก็อย่างติดอยู่กับเขาเอินว่าแสดงการเปรียบเทียบการมีอย่างเนี้ยไอ้หมิ่นบอกให้คิดเว็บนั้นนะไอ้หมิ่นบอกจ้างคิดเว็บนั้นไอ้หมิ่นถามว่าเพื่อนวิธีชีวิตของไอ้หมิ่นได้เลยนะอันนี้ก็ว้าวกันเนาะอย่าไปเว็บนั้นเพราะว่าคนก็มีร่ายเนาะอันนี้ไอ้หมิ่นก็ต้องเข้าใจได้ว่าไอ้หมิ่นก็ต้องปามไว้ก่อนนะอันนี้ไอ้หมิ่นถามว่าเพื่อนครับบรรยากาศก็เปลี่ยนแบบนี้แล้วครับมือหนึ่งของไอ้หมิ่นก็เฮียวไปหันไปนี้หรือว่าขับรถไปหันไปนี้ก็อีกเก็บบรรยากาศแบบนี้เพื่อนครับแล้วแต่ว่าไอ้หมิ่นอิปไปได้ครับแอนมินก็ได้ใช้ภาษาของหินของแอนมินแบบนี้แหละครับนี่ก็เป็นฝีมือของนักศึกษาในวิทยาเทคนิคนะครับอันนี้ก็มีหัดหลุมไม่หอมันวักนี้มานางนี่ก็นี่ก็ปูด้วยอลูมิเนียมเลยครับอันนี้ก็ในความคิดของแอนมินก็บ่คอยสนับสนุนอะไรเพราะว่ามันนำไฟฟ้าเนาะเขาก็บอกรู้ว่าเวลานั่งอยู่ฝนตกนี่เป็นสดายนะไฟหัวไฟย่างบอแต่ว่าเพื่อนก็คงคิดว่ามันอี้หนฐานนะครับก็เลยเอาอลูมิเนียมนะครับมาเฮ็ดเป็นบ้องนั่งเฮ็ดเป็นโต๊ะมาเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วในความคิดก็เอ็นมีคนเดียวนะมันนำไฟฟ้าครับอันตรายครับนี่เขาก็บอกว่ากันก็เป็นความสวยงามของในวิไลนี่แหละครับวิไลเทคนิคอุตรดิตถ์เนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรียกหน่อยค่อนข้างที่ให้ย่อยปิดเทอมกันแล้วครับแต่ว่าก็ยังมีการดูงานนะที่เอาเฮ็ดอยู่นี่คือกลุ่มคณะคนที่มาดูงานในวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ครับแอดมินก็เลยว่าแอดมินพละแอดมินเลิกละแอดมินจบโหระแล้วไปก่อนละเลยว่าเก็บบรรยากาศไว้ให้เบิ่งครับอันนี้ก็เป็นอีตึมรูปแบบการใช้ชีวิตนึงที่อยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ประเทศไทยเนาะแล้วก็พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะก็อีได้เบิ่งหอมนะว่าความเป็นมาเป็นไปเป็นบ่ได้ลักษณะข้องบ้านเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นบ่ได้สําหรับคนต่างประเทศเนาะที่เข้ามาเบิ่งแอดมินก็หามาเบิ่งแม่นมั้ยครับก็มาเว้ากันหอมเนาะ นี่ก็อีค่อนข้างที่อีกว้างกันที่อันนี้ก็คือออกมาศาลเมืองอีตึมน้อยนึงแล้วค่ะอันนี้คือสําหรับห่างที่อีออกไปจังหวัดพิษณุโลกแล้วครับในจังหวัดอุตรดิตถ์เนาะถ้าเลี้ยวขวาอีไปพิษณุโลกถ้าเลี้ยวซ้ายก็อีไปจังหวัดแพร่ครับนี่เป็นทางถนนสายเอเชียครับที่เฮาเห็นตึกอยู่ข้างหน้าแท้เป็นโรงพยาบาลเอกชนครับที่เพิ่นมาเปิดใหม่เนาะก็เป็นเอาไว้บริการสุขภาพหรือว่าการรักษาการรักษาเนาะสําหรับคนในพื้นที่หรือว่าเขตใกล้เคียงเนาะก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีคุณภาพที่ดีแล้วครับอันนี้แอดมินหามานอกตัวเมืองแล้วครับไปโหระอีตึมบ้องนึงนะอันนี้ก็แอดมินก็มาอยู่ที่เข้าเอิ้นว่าสูตรรถสูตรนึงแล้วครับเอารถมาซ้อมครับก็เรียกว่าถ่ายภาพงามๆบรรยากาศของหน้าโชว์รูมรถนะว่าเป็นแบบใดก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างแห้งแล้งครับแต่ยังมีความสวยงามอยู่อันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งการใช้ชีวิตในประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมันก็มีความสโลว์ไลฟ์หรือว่าความง่ายๆแบบนี้แหละครับก็ยากให้เบิ่งเป็นประดมประเด็นนึงเนาะมันเฮียนมินว่าแบบนี้ว่ายามๆแบบนี้ก็คือว่ามันมีอันนั้นนะมันมีประเด็นมันมียังอยู่ตลอดเวลาแล้วแอนมิดก็รู้นะว่าโลกโซเชียลแบบนี้ก็ผู้เบิ่งก็มีไล่กลุ่มเนาะไล่ความคิดไล่วิจารณญาณนะครับแต่ก็ว่าอยากให้เขาเห็นว่าเข้าใจกันขึ้นมาหน่อยนึงเว้ากันเข้าไปเข้าใจกันเรื่อยๆว่าไปเรื่อยๆเข้าใจกันเรื่อยๆก็ให้เบิ่งเป็นวิถีชีวิตแล้วกันครับก็ระบาดเมืองแล้วนี่ถ้าคนอีเปียบ
ก็เปียกๆได้ตลอดเวลาแล้วครับต่อให้แอดมินหายอย่างมาก็เปียกๆตลอดเวลาเพราะว่าด้วยภาษาของแอดมินเนาะแต่ว่าแอดมินว่าจะให้กินมั้ยนั่นน่ะก็เป็นวีล็อกครับเป็นวิถีชีวิตมื้อนึงของแอดมินมื้อนี้ให้มาเนี่ยไม่ฮู้ละในเมืองก็เรียกว่าเก็บบรรยากาศมาให้เบิ่งมื้อนี้แล้วครับบ่มีหยังหลายกว่านั้นแล้วครับเพื่อเป็นหลายๆคลิปแอดมินก็ให้มาให้เบิ่งแล้วนะมื้อนี้ก็มาปิดท้ายกันด้วยรถสีแดงแว่นนี้นะครับอยากได้แต่บ่มีตังค์